ต้นหมอกนี่โคตรปลอบปลอบใจกันมาทำบุญก็มาไม่คิดไรแต่บัดนี้เออเอามาขึ้นเสด็จน้องเด้อมึงกะไรก็มันกวงคนคักเสด็จมึงเด้อก็เป็นคลิปจากวันฉลองครับสายอันตรพานออกมาโพสต์คลิปแล้วครับคู่กับทีมงานเลยเมื่อคืนเนี่ยพาน้อง Facebook นะครับไปเดิมพันที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับที่อำเภอโพนทองเนาะปรากฏว่าก็ชนะแล้วครับยก3ก็เบียดตีเขาได้ดีกว่าแล้วก็ชนะคว้าเดิมพันรวม 1.3 ล้านมานะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อหน่อยครับมึงไปเห็นบ่คนซื่อๆจังซี่ถ้าป่านนั้นยังเลียตัวมึงยังสิบังคับเมียโอนเงินไปซอยมึงอีกอยู่แม่น้องกูคนเลียจิน่ะเว้ยกูฝากมึงเด้อบักยั่วมันวางได้ป่ะยั่ววางได้ก็เอ้ากูบ่ยั่วล่ะกูฝากมึงหน่อยล่ะทั้งจัดทั้งเอาเงินคนเตือนมึงหยาบมึงมึนคักถ้าอยู่มันบ่ทันได้ถือกับโตกูนะถ้าถือกูกูก็ปากบ่ออกดอกมันเห็ดคนอื่นได้แต่ว่าไม่เห็ดผมได้อายว่ะทีเอามาขึ้นเสนอน้องเด้อทั้งจัดทั้งหยังทั้งเอาเงินคนกูยอมมึงละมึงอยู่ในกาฬสินธุ์นี่มึงอ่ะโอ้ยก็เป็นคลิปวันฉลองแล้วครับกับนพพลลูกประคริสนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำมวยอยู่ลูกชายนะครับน้องเฟซบุ๊กสิทธิ์นพพลนะครับลูกนพพลมาอย่างนี้เลยก็ได้ก็ไปชกเมื่อคืนครับเมื่อคืนก็ชนะมาชนะเพชรพงพันธ์นะครับเพชรพงพันธ์ชายมูลสนุกเกอร์คลับก็ยก3เบียดตีก็ชนะแล้วครับแต่ว่าก็ตามนั้นเลยครับนี่ครับมันฉลองก็มาโพสนะครับบอกว่าทั้งจัดมวยทั้งได้ค่ามัดจำอีกเอาเงินของเขาไปอีกสุดยอดถ้าเป็นผมมันฉลองนะพี่จะจับน้องลอกหนังเลยถ้าเจอนะครับนี่ครับมันฉลองครับบรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ไปเฮไปเชียร์ด้วยกันนะทีมงานผู้จัดอะไรก็ขึ้นมาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรด้วยกันหมดเลยนะครับแต่ว่าพอผ่านค่ำคืนไปเรื่องกองไหนกลับมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นข่าวว่าเชิญเงินไปว่าอย่างนั้นแหละครับเงินเดิมพันด้วยเงินค่าตัวด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูภาพสุดท้ายนะครับเป็นภาพที่จะมีหลายๆคนนะครับอยู่ร่วมเฟรมนี้ด้วยครับมี1ล้านเล็กนะครับมีวันฉลองแล้วก็มีผู้จัดครับมาอยู่กันเหมือนจะครบเลยโอ้โหไม่น่าทำกันเลยเดี๋ยวยังไงอาจจะยังไม่มีอะไรก็ได้นะครับเพราะวันฉลองเองก็บอกว่าเฮ้ยเอามาคืนนะเอาเงินมาให้นะอะไรประมาณนี้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เอาไปเนี่ยแต่ยังนอนไม่ตื่นหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอาจจะยังไม่ตื่นนะเดี๋ยวเขาตื่นเดี๋ยวเขาเอามาให้นะครับถ้าคืนไม่คืนยังไงเดี๋ยวเราติดตามข่าวนี้ไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่จากทางเรานี่ก็ถือว่าเป็นข่าวมวยภูธรครับที่นำมาฝากกันครับ